สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะเพราะว่าช่องนี้ไม่ได้มีดีแค่การดูดวงนะยังมีเนื้อหาสาระคอนเทนต์ดีๆมาฝากด้วยนะคะวันนี้นะคะก็จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวข้องกับการสร้างเสน่ห์ของคุณผู้หญิงนะคะจากภายนอกนะคะก็ต้องขอบคุณเนื้อหาจากช่อง sexy confidence แล้วก็ช่อง math fill box มากๆเลยนะคะก็เขาบอกว่าข้อแรกเลยนะคะสิ่งที่เห็นจากภายนอกก็จะสะดุดใจผู้ชายทั้งหลายมากๆเลยนะคะก็คือการที่คุณผู้หญิงนะคะมีฟันขาวค่ะ white teeth นะคะเพราะว่าอะไรนะคะต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นผลของการวิจัยเลยนะลองไปเซิร์ชกันได้นะเขาบอกว่าเวลาที่ผู้หญิงที่มีฟันที่ขาวอะค่ะ 54% เนี่ยจะเพิ่มการมีเดทที่2เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะและ 59% ก็คือจะเพิ่มในเรื่องของการที่ได้คบกันเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะทีนี้ก็เลยบอกว่าเฮ้ยก่อนที่เราจะไปเดทจะไปไหนนะเราจะต้องไปทำฟันก่อนนะคะหรือว่าเคลือบสีฟันหรืออะไรก็แล้วแต่ฟอกฟันให้ฟันขาวมากขึ้นนะคะที่2ก็คือคุณจะต้องมีกลิ่นตัวที่หอมนะคะ smell nice นะคะคือต้องบอกว่าการที่มีกลิ่นตัวหอมเนี่ยช่วยได้จริงๆนะท่านผู้ฟังแจงเองอะถ้าส่วนตัวแจงใช้แล้วแจงสูว่ากลิ่นที่มีคนชมเยอะมากนะก็คือหลุยส์วิกตองเคยใช้ไม่ใช่เคยใช้ก็ใช้อยู่นะแต่จะบอกว่าทุกครั้งที่ใส่น้ำหอมหลุยส์วิกตองเนี่ยไปไหนอะจะมีคนถามจะมีคนทักทุกครั้งเลยอะก็เลยจะบอกว่าจริงๆอ่ะการที่มีกลิ่นตัวหอมเนี่ยมันช่วยได้จริงๆแล้วที่เคยเล่าให้ฟังนะว่าตัวเองเคยไปออกเดทผู้ชายเป็นฝรั่งทุกอย่างดูดีหมดเป็นนักกีฬาโน่นนี่แต่ว่ากลิ่นตัวมันไม่เข้ากับเราเลยอ่ะมันไม่ได้จริงๆอ่ะเราก็ขออนุญาตไม่ไปต่อคนนี้เพราะกลิ่นตัวนะคะเพราะฉะนั้นฝากเอาไว้นะคะสาวๆทั้งหลายถ้าคุณจะไปเดทเนี่ยค่ะอาจต้องแบบมีน้ำหอมนิดนึงหรือว่าเช็คกลิ่นนิดนึงนะคะก่อนที่จะไปเจอนะคะข้อที่3นะคะอันนี้เป็น red lipstick นะคะลิปสติกที่ทาปากเนี่ยค่ะขอให้เป็นสีแดงนะคะเข้าไว้นะเขาบอกว่าคือจากการสำรวจนะคะถ้าผู้หญิงทาลิปสีต่างๆนะคะแต่ถ้าเป็นลิปสีแดงเนี่ยจะทำให้ผู้ชายเนี่ยเพิ่มการมองยาวนานกว่าถึง 2-3 เท่าเพราะฉะนั้นถ้าแนะนำถ้าสวยโอเคคุณจะไปออกเดทหรือว่าคุณจะไปพบใครสักคนเนี่ยใส่ลิปสีแดงไว้ก่อนก็ได้แต่ถ้าสูว่าคุณเป็นคนที่แบบเฮ้ยฉันไม่ค่อยถนัดกับลิปสีแดงเลยก็อาจจะเอาอะไรที่มันมีสีโทนแดงเข้าไว้เป็นส้มแดงเนี่ยลองแบบปรับให้เข้ากับสีผิวของตัวคุณเองอะค่ะก็น่าจะดีเหมือนกันนะคะข้อที่4นะคะการที่คุณผู้หญิงมีผมยาวและผมตรงค่ะอันนี้จะช่วยได้นะคะคือเขาบอกว่าจากผลวิจัยนะบอกว่าทรงผมที่เซ็กซี่ที่สุดที่ผู้ชายชอบที่สุดอ่ะซึ่งจริงอันนี้เราก็คิดกันได้อยู่แล้วนะเท่าที่รู้สึกตัวเองรู้สึกนะอันดับแรกเลยนะ 38% ก็คือผมตรงยาวนะคะยาวเนี่ยอาจจะแบบไม่ต้องยาวถึงก้นก็ได้แต่แบบยาวกว่าปกตินะคะและรองลงมาก็คือ curly ก็คือผมที่เป็นหยักหน่อยนะคะอันนี้ก็คือ 33% นะคะถัดไปก็คือ ponytail มัดหางจุกมัดจุกเอาไว้นะคะแล้วก็ผมสั้นก็ลดหย่อนกันมานะคะข้อที่5นะคะอันนี้สีแดงเหมือนกันค่ะในการที่คุณแต่งตัวเมื่อกี้เป็นสีลิปใช่ไหมอันนี้เป็นสีเสื้อผ้าใช่ไหมคะคือจะบอกว่าการที่คุณใส่สีเสื้อผ้าสีแดงเนี่ยค่ะผู้ชายเขาจะชอบมากเพราะอะไรคือสมัยที่เป็นเด็กๆทารกที่แรกเกิดขึ้นมานะคะช่วง3สัปดาห์เนี่ยเด็กไม่สามารถที่จะเห็นสีได้ใช่ไหมแต่พอ3สัปดาห์ผ่านไปสีตาเขาจะเห็นสีได้ชัดเนี่ยก็คือจะเห็นสีแดงก่อนเพื่อนนะคะซึ่งมันก็เป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่เราเติบโตกันมาอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าทำได้ลองหาเสื้อผ้าสีแดงมาใส่นะจะสะดุดตามากๆเลยนะคะข้อถัดมานะคะอันนี้การทำให้คุณมีเสน่ห์นะคะก็คือการหัวเราะค่ะแต่ไม่ใช่คุณเนี่ยเป็นคนตลกแล้วคุณขำในมุกของตัวเองนะ การหัวเราะที่พูดไปเนี่ยเป็นการหัวเราะมุกของผู้ชายค่ะถ้าคุณต้องการที่จะเอาชนะใจคนนั้นเนี่ยคุณต้องขำในมุกที่เขาเล่นให้ได้เพราะว่าผู้ชายทั้งหลายเนี่ยค่ะเขาจะเหมือนกับใช้คำว่าอะไรอะมีอีโก้ของเขาด้วยนะแล้วก็คือเขาจะมีความคิดที่ว่าถ้าสู่เขาเล่นมุกให้ใครดูแล้วอะนะคะแล้วมีคนขำเนี่ยเขาจะมีความภูมิใจเพิ่มมากขึ้นการที่คุณหัวเราะมุกของเขาได้เนี่ยค่ะเขาเหมือนเป็นการให้เกียรติเขาอะคุณจะให้ใช้คำว่า respect เขาเพิ่มมากขึ้นเหมือนกันนะคะและยังทำให้คุณเนี่ยค่ะสร้าง connection กับเขาด้วยอันนี้ที่เขาบอกว่าสวยมักนกตลกมักได้แต่ตลกมักได้เนี่ยต้องเป็นการตลกในมุกของคนนั้นด้วยนะของผู้ชายคนนั้นด้วยนะโอเคมาต่อกันนะคะก็คือการยิ้มนะคะข้อที่7ค่ะคือเขาบอกว่าเวลาที่คุณยิ้มเนี่ยค่ะมันเป็นการ stimulate ก็คือเหมือนกับการจำลองนะคะของฝั่งตรงข้ามว่าเขาเนี่ยได้รางวัลเพราะฉะนั้นเวลาที่เปรียบเทียบกันคนหน้าบึ้งกับหน้ายิ้มเนี่ยเวลาไม่ว่าเฉพาะกับผู้ชายนะกับผู้หญิงทั่วไปกับใครก็แล้วแต่เวลาที่คุณเจอแล้วคุณยิ้มอะค่ะเหมือนคนฝั่งตรงข้ามเนี่ยค่ะเขารู้สึกถึงการที่เขาได้รางวัลอยู่เพราะฉะนั้นขอให้คุณยิ้มเข้าไว้นะคะตรงนี้นะอ่ะแล้วข้อที่8นะคะก็คือความซื่อสัตย์ค่ะถ้าคุณมีความซื่อสัตย์เพิ่มมากขึ้นเนี่ยค่ะผู้ชายเนี่ยเขาจะชอบคุณมากขึ้นเอ๊ะแล้วมันจะมาดัดแปลงในการที่จะเดทยังไงสร้างเสน่ห์ให้คุณยังไงลองดูนะคะเวลาที่คุณไปเดทอะค่ะการที่คุณเองอะค่ะมีจุดยืนของตัวเองในส่วนที่คุณสามารถจะบอกสิ่งที่คุณไม่ชอบสิ่งที่เป็นตัวของคุณเองแม้ว่าสิ่งนั้นอ่ะผู้ชายฝั่งตรงข้ามอาจจะไม่เห็นด้วยอาจจะไม่ชอบแต่ถ้าคุณน่ะกล้ามีความซื่อสัตย์ในตัวเองแล้วบอกออกไปว่าเฮ้ยฉันชอบสิ่งนี้นะคะมันจะทำให้ผู้ชายเนี่ยมองคุณในแง่ที่ดีโดยเขาจะมองว่าคุณน่ะเป็นคนที่ซื่อสัตย์เขาจะมองว่าคุณมีความมั่นใจเขาจะมองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีออปชันในชีวิตเยอะเพราะว่าเหมือนคุณสามารถปฏิเสธหรือคุณสามารถที่จะพูดในสิ่งที่คุณเป็นได้นะคะและในการที่คุณสามารถมีจุดยืนแบบนี้ได้อะค่ะมันแสดงให้ผู้ชายคนนั้นๆนะเขาจะรู้สึกได้ว่าคุณเนี่ยต้องเป็นคนที่มีออปชันในตัวเลือกเยอะคุณเนี่ยต้องมีคนที่เข้ามาจีบเข้าหาคุณเยอะแล้วเขาอะก็อยากจะเข้ามาหาคุณในทางตรงกันข้ามถ้าคุณเองอ่ะเป็นคนที่ insecure เป็นคนที่เหมือนพยายามจะ please จะพยายามมาตามใจคนที่เข้ามาตลอดเลยสิ่งนี้จะเป็นตัวที่แสดงให้ผู้ชายคนนั้นๆเห็นว่าตัวคุณเนี่ยไม่มั่นใจไม่มีความซื่อสัตย์และเป็นคนที่ไม่มี option ไม่มีคนเข้ามาจีบและพอไม่มีคนเข้ามาจีบก็เป็นคนที่ไม่น่าสนใจเอาซะเลยข้อนี้จังเห็นด้วยมากๆเลยนะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยตัวเองอาจจะเป็นพวกประเภทแบบ please ผู้ชายอะไรก็ได้ค่ะไม่มีจุดยืนเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากตั้งแต่นะเรียกว่าตั้งแต่ตอนที่แตงเปลี่ยนไปยกตัวอย่างสมมติว่าคุณชอบกินส้มตำคุณไม่อยากไปกินอาหารอิตาลีอันนี้สมมุติคุณก็ต้องมีจุดยืนแบบว่าเอ้ยเราอยากกินส้มตำเราไม่อยากไปกินอาหารอิตาลีอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ผู้ชายเขาอยากจะไปแต่ถ้าเขาอาจจะแบบเอ้ยทำไมล่ะฉันอยากจะไปกินสิ่งนี้นะแต่คุณมีจุดยืนของคุณเองอะถ้าคุณชัดเจนมั่นคงไม่แบบตามเขาไปหมดทุกอย่างสิ่งอะค่ะตัวคุณเองอะจะเป็นคนที่ดูน่าสนใจมากขึ้นอันนี้ฝากเอาไว้นะขีดเส้นใต้3 เส้นนะคะสำคัญนะอันนี้นะและข้อสุดท้ายนะคะก็คือ mirroring นะคะ and matching อันนี้เคยบอกไปหลายครั้งแล้วมาสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าคนเรานะจะชอบคนที่เหมือนกับตัวเรามากที่สุดแล้วทีเนี้ยถ้าคุณอยู่กับเขาถ้าคุณสามารถหาจุดเชื่อมของคุณสามารถทำตัวเองอ่ะให้เหมือนกับเขาได้นะคะเขาจะชอบคุณหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนาะภาษาเทคนิคเทอมก็จะเรียกว่าการสร้างแรปพอร์ใช่ไหมเช่นสมมติว่าเรานั่งข้างกันสมมติว่าถ้าคุณหยิบแก้วน้ำมาสมมติเขาหยิบแก้วน้ำมาคุณก็หยิบแก้วน้ำขึ้นมาตาม สมมติว่าเขาเอียงซ้ายคุณก็เอียงซ้ายตามสมมติว่าเขากอดอกคุณก็กอดอกตามเขาลีนเข้ามาหาคุณคุณก็แบบเนี่ยก้มหน้าไม่ใช่ก้มหน้าสิโน้มตัวเข้ามาหาอะไรเงี้ยค่ะคือการที่ลอกท่าทางแบบนี้ค่ะจะทำให้เขารู้สึกแบบเฮ้ยคนนี้แบบเหมือนเราเลยว่ะอะไรเงี้ยนะคะทำให้เขาชอบเราได้แต่ขอเอาไว้นะว่าทำให้มันเนียนหน่อยนะไม่ใช่แบบว่าไปลอกท่าเขาแบบกังเขาเรียกว่าอะไรอะแก้กังๆอยู่แบบนี้นะคะมันจะแบบดูตลกมันจะแบบดูเป็นธรรมชาติแล้วก็จะดูรู้นะว่าเฮ้ยอีผู้หญิงคนนี้เนี่ยมาลอกท่าฉันแน่เลยนะคะสรุปนะคะ9ข้อด้วยกันนะคะสำหรับผู้หญิงนะคะว่าคุณจะทำอย่างไรที่จะทำให้ผู้ชายเนี่ยให้ความสนใจคุณซึ่งเป็นวิธีการ scientific นะคะก็คือแบบทางวิทยาศาสตร์ที่ทดสอบมาแล้วนะคะลอง Google เอามีแบบผลวิจัยการวิจัยรองรับแน่นอนนะคะข้อ1คือการที่คุณมีฟันสีขาวนะคะฟันขาวช่วยได้2การที่คุณมีกลิ่นตัวที่หอมอันนี้จริงๆคือแจงถ้าแนะนำนะอันนี้แต่มันก็แพงนิดนึงนะของหลุยส์วิกตองเนี่ยคือแบบชมทุกคนเลยอะขนาดเราแอบใส่คือแบบเดินไปคนแปลกหน้าคนชมอะแล้วก็ข้อที่3นะคะก็คือการใส่ลิปสติกสีแดงนะคะข้อที่4ก็คือการไว้ผมยาวตรงนะคะแล้วก็ข้อที่5ก็คือการแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีแดงนะคะข้อที่6ก็คือการหัวเราะแต่เป็นการหัวเราะในมุกของเขานะคะข้อที่7นะคะการยิ้มค่ะยิ้มค่ะข้อที่8นะคะความซื่อสัตย์โดยที่ความซื่อสัตย์ในที่นี้คือการที่คุณสามารถที่จะบอกความต้องการของคุณได้นะคะอันนี้จำเอาไว้แล้วก็แบบพยายามเป็นตัวของตัวเองบอกความต้องการของคุณให้ได้มากนะคะแล้วข้อที่9ก็คือการ mirroring ก็คือการเหมือนกับลอกท่าของเขาอะค่ะทำตรงข้ามกับเขาอะค่ะตรงนี้นะจะทำให้ผู้ชายที่คุณมองอยู่หรือผู้ชายไหนๆก็แล้วแต่เนี่ยค่ะจะเข้ามาชอบคุณได้เพิ่มมากขึ้นนะคะคุณจะสามารถดึงดูดสร้างเสน่ห์ให้คุณได้นะคะซึ่งที่ก้าวพูดไป9ข้อเนี่ยก็มีผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์รองรับด้วยนะคะยังไงก็ขอบพระคุณมากนะคะชอบไม่ชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ได้นะคะหรืออยากให้จังพูดเรื่องประมาณไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้เหมือนกันนะคะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ